นมาก็จะเป็นเอกแบ็คเฮดนะครับ EGG นะซิกเนเจอร์ของรุ่นของพี่เอกนะครับอันนี้ช้าก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ได้ทั้งความเป็นแบ็คเฮดแล้วก็ Full Favor Drive Full Favor Drive นี่ก็เป็นอัลบั้มแรกของพี่เอกนะครับผมวงแบ็คเฮดเลยนะครับก็เราได้รับเกียรติจากพี่เอกมากๆเลยนะครับของพี่เอกนี่ปรับได้ค่อนข้างกว้างนะครับมี60 70นะครับมี80ครับผมแล้วก็มีโมเดิร์นมีวินเทจนะฮะแล้วยังมีปุ่มบิ๊กนะปุ่มบิ๊กเพื่อเพิ่มความอิ่มให้กับเสียงนะครับเซตซาวด์กับเสียงตรงนั้นนะถ้าเราชอบเราก็ใช้ปุ่มบิ๊กไปนะครับถัดจากนั้นมาก็เป็นพี่เป้ไฮล็อกนะฮะรุ่นนี้ของพี่เป้โอ้โหสวยงามครับสวยงามนะฮะหลังจากที่พี่เป้ใช้ตัวต้นแบบไปประมาณ3ปีแล้วนะครับผมมั่นใจว่าเอ้ยชาร์ครุ่นนี้เด็ดมากเลยเราก็เลยได้นำตัวต้นแบบมันมาแล้วก็มาทำเป็นผลิตเป็นรุ่นนี้นะครับให้พี่เป้ได้ลองอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพี่เป้ชอบมากๆเลยและหลายๆท่านก็ชื่นชอบเช่นกันครับนะฮะถ้าจากนั้นมานะครับมาถึงจุดนี้นะครับ The Gain Drive Booster นะครับ The Gain นี่หลักๆเลยเนี่ยที่สร้างมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับเป็นตัวบูสต์นะเราจะบูสต์ตัวเอฟเฟกต์ตัวอื่นๆก็ได้เป็นบูสต์เกนนะครับหรือว่าบูสต์ตัวแอมป์ได้นะครับตัวนี้คือคุณภาพเสียงที่ดีของตัวนี้คือเวลาบูสต์แล้วเนี่ยเส้นสายบนๆจะไม่มีไม่เบลอนะครับไม่แตกพร่ามัวเกินไปนะครับตัวนี้ถือว่าบูสต์ได้ชัดเจนแล้วก็ตัวของตัวเดอะเกนตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นโอเวอร์ไรท์ซึ่งซาวด์เนี่ยหาตัวจับยากเช่นกันตัวนี้น่าสนใจครับนะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับจากนั้นมาครับผมก็จะเป็นตัว King Drive นะฮะ King Drive นี่ตัวนี้สีสันเขียวๆสวยงามนะฮะตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้ก็จะมีเป็น Switch Selector ตัวนี้นะครับ US Drive แล้วก็ UK Drive ตัวนี้เหมือนจำลองว่า US Drive นี่ก็จะเป็นเหมือนซาวด์อุ่นๆแบบอุ่นๆเนื้อยังพวกที่ใครชอบเป็นซาวตู้เมนซาบุกี้อะไรพวกนี้จะได้แบบนั้นนะครับถือว่าใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ UK Drive นะ UK Drive โหมดนี้ก็จะใครชอบซาวแบบมาแชลนะฮะแผดพุ่งๆหน่อยนะฮะก็จะชอบเป็นตัวนี้นะครับนะก็ยังมีบูสต์เพื่อเพิ่มช่วยในการโซโล่นะและเพิ่มความอิ่มให้กับเนื้อเสียงนะฮะตัวนี้น่าสนใจครับผมตัวนี้จะใส่ง่ายมากนะครับแกะออกมาก็ใส่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาครับผมก็เป็นพี่หมูคาไลนะฮะหมูคาไลหมูสเตทได้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่าพี่หมูเนี่ยเอาต้องให้ทางให้ทางช้างสร้างตัวเสียงซึ่งเป็นเสียงที่สมัยวัยรุ่นที่เขาใช้กันอยู่นะสมัยนู้นเลยนะครับก็เป็นเอาดิสทอร์ชันกับโอเวอร์ไดรฟ์มารวมกันนะครับส่วนดิสทอร์ชันนี้ก็จะเป็นซาวด์ทั่วไปซึ่งทุกคนก็สามารถใช้งานได้ในสไตล์เพลงในยุคปัจจุบันนะยุคไม่เก่ามากจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับนะแล้วหลายๆคนก็อยากจะให้ซาวด์ตัวนี้ออกถึงเป็นฮาร์ดจนถึงเมทัลเลยก็สามารถเอาตัวโอเวอร์ไดรฟ์ตัวนี้มาบูสต์ได้นะครับตัวโอเวอร์ไดรฟ์ตัวนี้ก็สร้างมาจากตัวที่ถือว่าเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ที่เสียงดีมากๆนะครับตัวนี้ปรับได้กว้างนะครับตัวนี้โอเคถัดมาก็ยังเป็นหมูคาไลเช่นเคยครับนะฮะเป็นหมูคาไลนะฮะตัวเรียกว่าตัวตำนานเลยนะฮะโอเวอร์ไดรฟ์นะสีขาวเอี่ยมอ่องเลยนะครับเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ตัวเล็กนะก้อนเล็กๆก่อนที่จะออกมาเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ตัวโอเวอร์ไดรฟ์บิ๊กนะครับตัวนี้โอเวอร์ไดรฟ์ตัวเล็กนะครับก็ฮอลล์รูมนะจุดเด่นตัวนี้ซาวด์ของพี่หมูในรุ่นนี้ที่หลายๆคนได้ชื่นชอบกันแล้วก็ซาวด์ที่เขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ไม่เลือกตู้นะครับใช้ดีซันในซาวด์แบบนี้กับหลายๆตู้อุ่นนะเหมือนพวกซาวด์หลอดอะไรพวกนี้ครับนะฮะน่าสนใจครับตัวนี้ราคาไม่แพงสามารถตีตัวเป็นแพงของต่างประเทศได้เลยนะตัวนี้ครับผมถัดจากนั้นมาครับผมก็จะเป็นจัมนะครับจัมตัวนี้สีขาวสดใสนะครับมองไปปุ๊บเนี่ยจุดเด่นสีแดงๆอยู่ตรงกลางดีนะครับ
ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็หมดสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีค้างอยู่ในสต็อกอยู่ไม่กี่ตัวเองนะครับนะตัวนี้สามารถปรับได้ว่างนะมีซีเลคเตอร์ปรับเสียงอยู่ด้านนอกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นมิกซ์นะครับมิกซ์ตัวด้านนอกเนี่ยเป็นมิกเซอร์นะครับเอาท์พุต